ื่องของทิศทางราคาน้ำมันรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะตอนนี้ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินออกมาประเมินราคาถ่านหินในปีหน้าค่ะบอกว่าจะสูงขึ้นแต่ระดับ130 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเป็นไปตามราคาของทั้งทิศทางน้ำมันรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจค่ะโดยนายพนมควรสถาพรกรรมการผู้จัดการบมจ.เอเชียกรีนเอเนอร์จีผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดมองแนวโน้มราคาถ่านหินในปีหน้าค่ะบอกว่าจะอยู่ในกรอบ120-130 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสูงขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ110 ดอลลาร์ตามทิศทางของราคาน้ำมันแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนำโดยอินเดียแล้วก็จีนที่มีการนำเข้าถ่านหินต่อเนื่องจากปีนี้และส่งเสริมให้นำเข้าถ่านหินทดแทนการทำเหมืองในประเทศที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์และมีเหตุเหมืองถล่มบ่อยครั้งด้วยส่งผลให้เหมืองต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมากจึงถือว่าเป็นโอกาสของบริษัทที่จะส่งออกถ่านหินไปขายที่จีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 แสนตันหลังจากที่ปีนี้บริษัทเริ่มส่งออกไปที่จีน 30,000 ตันค่ะผู้บริหารเอเชียกรีนเอเนอร์จีประเมินแนวโน้มรายได้ปี2554ด้วยนะคะว่าจะเติบโตจากปีนี้ 40% และตั้งเป้ารายได้อีก5ปีจะทะลุ10,000 ล้านบาทโดยคิดเป็นการเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งมาจากการขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยมีแผนงานรองรับการเติบโตเริ่มจากแผนลดต้นทุนจากการก่อสร้างท่าเรือคลังสินค้าระบบปิดแห่งแรกของไทยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครมูลค่าโครงการ600ล้านบาทคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส1ปี2555และมีแผนสร้างคลังสินค้าระบบปิดที่จังหวัดอยุธยาเพิ่มอีก1แห่งซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสแรกของปีหน้าเมื่อเปิดใช้งานก็จะช่วยให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งได้ถึงปีละ100ล้านบาทนอกจากนี้มีแผนจะเข้าไปถือหุ้นในเหมืองถ่านหินของอินโดนีเซียในรูปแบบร่วมลงทุนขนาดถ่านหินสำรองประมาณ 5-15 ล้านตันพร้อมทั้งมีนโยบายที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีสัดส่วนระหว่าง 50-80% คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปีหน้าและในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะเข้าถือหุ้นในเหมืองถ่านหินอีกปีละ1แห่งเพื่อสร้างความมั่นคงและให้บริษัทสามารถมีถ่านหินขายได้ในระยะยาว